สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ส้มมิมิอาร์ตชาแนลนะคะตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่3ของการสอนวาดหัวและใบหน้าเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นการนำวิธีการฝึกวาดใบหน้ามาปรับใช้ในการวาดสไตล์ต่างๆวิธีแบบที่ส้มสอนไปก่อนหน้านี้เรื่องการวัดสเกลใบหน้ามันมีประโยชน์นะคะเพราะว่าหลังจากนี้เราจะสามารถวาดหน้าคนได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งแบบเหมือนตะก่อนที่เขาตีกริดที่มันเป็นที่เมื่อก่อนน่ะมันจะมีคนชอบบอกว่าให้เอารูปพอร์เทรตหน้าคนของคนอื่นมาตีเป็นเส้นตารางเนี่ยเหมือนเอารูปถ่ายเขามาแล้วก็มาตีสเกลมันเป็นวิธีที่ทำให้เราไม่รู้ไม่เข้าใจพื้นฐานการวาดก๊อปปี้รูปทรงที่มันอยู่ในช่องแบบเนี้ยแล้วมันจะทำให้เราไม่ได้เข้าใจสัดส่วนตำแหน่งของใบหน้าอย่างที่มันควรจะเป็นวิธีเนี้ยมันจะทำให้เราเก่งช้าต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าคราวนี้เราก็มาดูว่าเราจะสามารถทำให้รูปเรียลลิสติกเนี่ยมันออกไปในแนวการ์ตูนได้ยังไงอย่างเช่นที่ส้มเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะเป็นแนวที่ลดทอนจากเรียลลิสติกที่เราเห็นโดยทั่วไปเลยก็คือเซมิเรียลลิสติกก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าเซมิเรียลลิสติกก็คือเป็นการลดทอนเรียลลิสติกลงก็การขึ้นโครงของใบหน้ามันจะใกล้เคียงกับเรียลลิสติกเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีสัดส่วนบางอย่างที่อาจจะลดทอนจากความเรียลลิสติกลงมีความเป็นการ์ตูนเข้าไปมากขึ้นการขึ้นโครงเนี่ยมันก็จะเป็นสัดส่วน3 3 3เท่ากันแล้วก็มีท็อปบนของหัวกะโหลกนิดนึงแต่ว่าที่เด่นชัดเลยก็คือลูกตาก็คือดวงตาจะใหญ่กว่าเรียลลิสติกนิดนึงทำให้มีความเป็นการ์ตูนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของรูปหน้าถ้าเป็นคนจริงมันก็อาจจะมีแก้มมีกล้ามเนื้อของช่วงรอบปากที่ค่อนข้างชัดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นเซมิเรียลเนี่ยเขาก็จะเริ่มลดทอนหน้าก็อาจจะ V shape ขึ้นได้บ้างขึ้นได้มากขึ้นอีกแล้วก็พวกดีเทลของปากก็อาจจะลดลงกว่าเรียลลิสติกเพื่อความสวยงามก็วาดให้หน้าเป็น V shape มากยิ่งขึ้นคางแหลมขึ้นหน้าอาจจะเล็กลงช่วงจมูกก็เส้นน้อยลงค่ะดูจากเรียลลิสติกเนี่ยรูจมูกก็จะค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมคะแต่พอเซมิเรียลเนี่ยวาดจมูกก็จะแค่เนี้ย2เส้นก็น่าจะเพียงพอละก็จะเห็นว่าเป็นปลายจมูกกับรูจมูก2เส้นแค่นี้ก็พอเหมือนกับถ้าเราไม่ชอบวาดให้มันเป็นแนวคนเหมือนมากเกินไปเราก็อาจจะลดทอนมาเป็นแนวเซมิเรียลลิสติกมากยิ่งขึ้นคนก็นิยมมากๆนะคะในช่วงสมัยปัจจุบันเนี่ยอย่างพวกแนวอาร์ตของจีนของเกาหลีตอนนี้ก็เซมิเรียลลิสติกอาร์ติสต์ค่อนข้างเยอะเลยซึ่งถ้าจะพูดว่าญี่ปุ่นก็มีเซมิเรียลลิสติกก็เยอะนะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็ส้มคิดว่าคนวาดเบอร์เซิร์กหรือคนวาดสแลมดังเขาก็ออกแนวเซมิเรียลลิสติกนะคะมันจะค่อนข้างแบบมีมิติที่ยังมีสัดส่วนproportionที่ใกล้เคียงความเป็นคนที่มันสมจริงนิดนึงแหละแต่ว่าก็ลดทอนมันลงมาอันนี้คือถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์นี้ก็ถ้าพูดถึงหัดวาดเรียลลิสติกแล้วลดมาเซมิเรียลหรือว่าคนที่วาดเซมิเรียลลิสติกอยู่แล้วจะฝึกวาดเรียลลิสติกไปเลยอ่ะส้มว่ามันก็จะค่อนข้างเข้ามือมากกว่าเราลองมาดูแนวต่อไปนะคะแนวอนิเมะก็มาจากแอนิเมชันนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นคำที่คนญี่ปุ่นเขาเรียกการ์ตูนแอนิเมชันว่าอนิเมะมันก็จะออกไปในลักษณะการ์ตูนญี่ปุ่นที่เราเห็นเป็นประจำเลยการวาดสัดส่วนใบหน้าของแนวอนิเมะนั้นจะเริ่มลดทอนจากเซมิเรียลลงไปอีกน่าจะค่อนข้างคลีนมากขึ้นดีเทลก็จะลดลงก็ยังสามารถใช้การวัดสเกลแบ่งส่วน3ส่วนเท่ากันเหมือนเดิมได้ด้วยเช่นกันค่ะ
แต่ว่าส้มมองว่าช่วงสำคัญของอนิเมะเลยจริงๆอ่ะก็คือดวงตาของเขาที่ช่วงช่องที่2ของสัดส่วนมันจะค่อนข้างสำคัญแต่ว่าที่เห็นเขาร่างรูปอนิเมะญี่ปุ่นส่วนใหญ่แล้วอ่ะบางคนก็ไม่ได้สอนให้ร่างสัดส่วนแบ่งช่องเข้า3ส่วนแบบนี้นะคะบางคนเขาก็ตีเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็ลูกตาก็มาอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ข้างบนนี้ก็เป็นคิ้วกับหูซึ่งมันก็ไม่มีผิดมีถูกนะคะใช้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ต้องถึงกับว่าเราต้องวาดให้มันเป็นคนเหมือนซะทีเดียวแค่แบบให้มันดูน่ารักแล้วก็สัดส่วนไม่แปลกส้มว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเราแบ่ง 3-3-3 อย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันแล้วก็เรื่องรูปหน้าของเขาจะปรับลดโครงหน้าช่วงกรามและจมูกให้ลดรายละเอียดลงไปอีกค่ะคนที่มาจากเรียลลิสติกอะช่วงตาของเขามันจะเล็กใช่ไหมคะแล้วก็พื้นที่แก้มตรงเนี้ยมันจะเยอะถ้าเป็นอนิเมะตาของเขาอะมันจะใหญ่แล้วก็ช่วงแก้มเขาอะมันจะน้อยกว่าเรียลลิสติกอนิเมะเขาจะไม่ค่อยเน้นจมูกนะคะจมูกจะแบบติ้งนึงอะวาดบางคนก็วาดรูจมูกนิดนึงหรือไม่นักวาดบางคนก็จมูกก็มีจุดเดียวก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยนิยมวาดรูจมูกที่ใหญ่เหมือนพวกการ์ตูนฝรั่งหรือแนวเซมิเรียลเท่าไหร่แล้วก็อนิเมะก็จะไม่ค่อยชอบวาดคิ้วหนาเท่าไหร่นะคะถ้าไม่ใช่เทรนอนิเมะแบบสมัยก่อนสมัยเก่าที่ยังวาดคิ้วหนาอยู่โอมาเอวะมูชินเดอิรุนานิถ้าเป็นอนิเมะสมัยปัจจุบันเนี่ยก็จะวาดคิ้วบางแล้วก็ในส่วนของตาเนี่ยบางลายเส้นก็แทบไม่มีขนตาเลยเท่าที่ส้มสังเกตมาก็บางคนก็วาดคือลักษณะเด่นของอนิเมะคือลายเส้นบางคนเนี่ยมันจะออกมาทางตาของคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดว่านักวาดคนนี้ลายเส้นเวลาวาดตาเนี่ยเขาจะวาดลักษณะนี้โดยเฉพาะก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนไปถ้าบางคนเขาไม่ค่อยวาดขนตาเขาก็ประมาณเนี้ยเขาก็เสร็จแล้วแต่คนชอบปากก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะคะริมฝีปากอนิเมะไม่ค่อยวาดริมฝีปากใหญ่เท่าไหร่ที่สังเกตมาก็คือที่ใหญ่ก็คือเป็นลูกตาที่เหลือก็จมูกนิดปากหน่อยแค่นั้นจบคือให้พอน่ารักจบเลยถ้าใครแบบไม่เคยวาดแนวอนิเมะมาก่อนให้พูดจากคนวาดเรียลลิสติกแล้วมาวาดแนวอนิเมะจริงๆมันไม่ง่ายนะคะถ้าคนที่แบบไม่ได้ถนัดวาดอนิเมะบางทีพอมาวาดอนิเมะเนี่ยมันก็จะดูแปลกมากๆก็มีนะคะอย่าไปคิดว่าโอ๊ยวาดเรียลลิสติกแล้ววาดอนิเมะวาดง่ายไม่ใช่เลยค่ะลายเส้นแต่ละอย่างมันแล้วแต่ความชอบและความถนัดของแต่ละคนไม่มีลายเส้นไหนยากหรือลายเส้นไหนง่ายเกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้อยากให้คิดว่าวาดแนวการ์ตูนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องฝึกวาดพื้นฐานจากคนจริงนะคะยังไงพื้นฐานก็สำคัญที่สุดค่ะเมื่อเราฝึกพื้นฐานแน่นแล้วการปรับเปลี่ยนสไตล์ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไปเราสามารถเอามาปรับใช้ได้อีกเพราะเรามีพื้นฐานที่แข็งแรงแล้วแล้วก็เรื่องทรงผมเขาจะไม่วาดเป็นเส้นๆเหมือนผมเส้นผมคนจริงเขาจะวาดเส้นผมค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบ่งชัดเจนอย่างที่เราเห็นมีแยกออกมาเล็กน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะจับเป็นก้อนๆก้อนใหญ่ๆแล้วก็ค่อยวาดเป็นปลอยออกมานิดหน่อยไม่ได้วาดลงดีเทลแบบเหมือนของเรียลลิสติกมากค่ะให้แบบจับเป็นกลุ่มเป็นก้อนสวยงามนี้ก็เสร็จแล้วเราก็มาดูแนวต่อไปแนวนี้เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์สไตล์ไลท์ค่ะคาแรคเตอร์สไตล์ไลท์ก็เห็นได้โดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแนวการ์ตูนของฝรั่งของตะวันตกแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าศิลปะการวาดรูปอะมันค่อนข้างเวอร์ไวแล้วอะมันก็ไม่ได้จำเป็นว่าฝรั่งเขาต้องวาดแนวนี้เท่านั้นหรือคนญี่ปุ่นต้องวาดแนวนี้เท่านั้นอย่างคนไทยมีหลายคนที่ชอบวาดแนวคาแรคเตอร์สไตล์ไลท์แล้วก็จะมีฝรั่งสมัยเนี้ยหลายคนที่เขาก็ชอบวาดแนวอนิเมะมังงะมากขึ้นมันเป็นเอกลักษณ์หรือว่ามันเป็นความชอบของแต่ละบุคคลที่แบบเขาชอบแนวไหนเขาก็วาดแนวนั้นเนี่ยแหละค่ะเรามาดูคาแรคเตอร์สไตล์ไลท์ดีกว่าว่าคาแรคเตอร์สไตล์ไลท์คืออะไรมันเบสมาจากเซมิเรียลลิสติกเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันจะเน้นเรื่องเชฟและฟอร์มค่อนข้างชัดก็คือเป็นการลดทอนเซมิเรียลมาอีกทีนึง
คือดีเทลมันจะน้อยลงและเน้นรูปทรงสัดส่วนมากยิ่งขึ้นอันนี้พอเข้าใจใช่ไหมคะก็อย่างที่ส้มวาดดูมาเป็นตัวอย่างจากที่เราเห็นพวกการ์ตูนอย่างดิสนีย์พิกซาร์ของ DreamWorks อย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นแนวนี้คาแรคเตอร์สไตล์ไลท์กันทั้งหมดเขาเหมือนเขาค่อนข้างนิยมเอามาใช้ในงานแอนิเมชันสังเกตที่วาดเนี่ยนะคะมันก็จะมีแบบเป็นเชฟขึ้นมาแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้มันดูมีเหลี่ยมมุมมีความโค้งที่ค่อนข้างชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็พวกตาพวกอะไรก็จะดูชัดเลยมันก็ใช้สัดส่วน3เท่าได้นะคะแต่ว่าคราวนี้มันอาจจะไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นมันอาจจะแบบดูจากคาแรคเตอร์แล้วช่วงบนน่ะมันจะใหญ่กว่าช่วงล่างอันนี้ก็สามารถยืดหยุ่นได้ไม่จำเป็นต้องตรงเป๊ะเหมือนกันสำหรับคาแรคเตอร์ที่ยูนิคมากๆคาแรคเตอร์บางตัวเนี่ยที่มันคางใหญ่ๆจมูกใหญ่ๆสเกลขึ้นอยู่กับความเฉพาะตัวของคาแรคเตอร์นั้นๆก็คือถ้าสังเกตละคาแรคเตอร์สไตล์ไลก็ตาเนี่ยเขาจะต้องบอกว่ามันก็ตาโตนะอนิเมะก็วาดตาโตแต่ทำไมเขาถึงเรียกเป็นสไตล์ไลเพราะว่าพวกตาก็จะมีรูปทรงที่ชัดเจนมากขึ้นสัดส่วนใบหน้ายังคงมีแนวกล้ามเนื้อที่เชื่อมต่อกันได้อยู่แต่อนิเมะไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้มากก็ได้ค่ะบางทีอนิเมะเนี่ยเคยเห็นไหมคะที่เขาแบบวาดปากให้มันเอียงหน่อยหรือว่าตอนหันข้างเนี่ยเขาไม่ได้วาดให้ปากมันเป็นด้านข้างโดยเฉพาะคือให้มันเอียงเข้ามารับกับใบหน้าอย่างเงี้ยก็แค่นี้ก็พอแล้วแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์ไลท์เนี่ยเขาก็ยังคงยึดกล้ามเนื้อของคนจริงๆอยู่ถ้าเราอยากหัดวาดรูปคาแรคเตอร์แนวนี้ก็ดูเรฟเฟอเรนซ์เอาก็ได้นะคะมันก็มีการ์ตูนหลายเรื่องที่เขาทำแนวนี้คือต้องบอกว่าส้มวาดได้ค่ะคาแรคเตอร์สไตล์ไลท์แต่ว่าถ้าให้พูดถึงความถนัดเนี่ยส้มจะถนัดแนวเซมิเรียลลิสติกมากกว่าคือแต่ละคนมันก็จะมีสไตล์งานที่ความถนัดไม่เหมือนกันสไตล์ไลท์เนี่ยมันดูเหมือนมันวาดน้อยแต่ว่าถ้าเราไม่ถนัดเนี่ยเราก็ใช้เวลาในการวาดมันเยอะกว่าแนวเซมิเรียลที่เราถนัดซะอีกมันก็จะประมาณนี้แหละค่ะส่วนอีกสไตล์หนึ่งก็คือสไตล์แนว GB หรือ SD Character เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้ใช้สเกล3ช่องเท่าก็คือมันจะค่อนข้างเน้นหัวกะโหลกที่ค่อนข้างใหญ่มากๆผมที่เป็นผมม้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็ลงมาค่อนข้างเยอะก็คือแนว GB เนี่ยมันเน้นความน่ารักซะเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยแบบไม่ต้องสเกลแบบช่อง3เท่าก็ได้ค่ะวัดสัดส่วนเนี่ยคือแบ่งครึ่งอย่างเงี้ยแค่ส่วนหัวผมเนี่ยมันก็ไปแล้วครึ่งหัวส่วนอีกครึ่งล่างเนี่ยมันก็จะเป็นใบหน้าของจีบีแล้วก็คือเราก็เน้นตาโตๆแทนให้มันน่ารักก็มีคิ้วออกมาบางคนก็จีบียังไม่ต้องวาดจมูกยังได้เลยคอก็ไม่ยาวมากนิดนึงแต่อันนี้วาดหัวก่อนนะคะตัวยังไม่ได้สอนประมาณนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับพาร์ทสุดท้ายของสอนวาดเบสิกหัวและใบหน้าจนมาเป็นการนำเบสิกมาต่อยอดในการวาดหน้าในสไตล์ต่างๆที่เราชอบก็คือค้นหาดูว่าเราชอบแนวไหนเราก็เอาพื้นฐานที่เราฝึกมาต่อยอดในการวาดแนวนั้นๆได้เพื่อที่จะทำให้เราวาดหน้าและหัวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีถ้าใครมีปัญหามีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณมากเลยค่ะ